ก็เดี๋ยวจะมีสอบเก็บคะแนนบทนี้อีกนะอาจจะแต่เดี๋ยวสักผมคิดว่าอาจจะสอนไม่ทันแต่ว่าหลังต้นเดือนหน้าผมน่าจะว่างวันพุธด้วยก็อาจจะให้เรียนเป็น2วันเวลาชั่วโมงครึ่งประมาณพุธกับศุกร์พุธบ่ายว่างไงเนาะพุธบ่ายไม่ว่างหรอพุธเช้าอ่ะพุธเช้าผมเข้าใจว่าเรียนเทอร์โมกันอ๋อแล้วพุธเช้าล่ะพุธเช้าว่างไหมอ๋อ10 โมงถึง10 โมงครึ่งแล้วเราจะทำไงดีเนี่ยแล้วพุธบ่ายไม่ว่างหรอไปเรียนอะไรอ่ะสัมมนาอ๋อสัมมนาเขาอ๋อแล้วอังคารคือเราต้องเพิ่มเวลาเรียนแล้วแหละไม่งั้นมันจะไม่ทันนะครับคือวันพุธตอนนี้ผมว่างละถ้าหลังกันยาเนี่ยพุธแต่พุธสัมมนาใช่ป่ะปีสี่อ๋อแต่ว่าแป๊บเดียวก็หมดแล้วป่ะสัมมนาผมรู้ว่ามีพูดอยู่แค่มีนิสิตอยู่6คนเองมั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมขออาจารย์เขาให้ก็พูดเสร็จก็ว่างแล้วเนาะใช่ป่ะต้องพูดไหมครับสัมมนาปีสี่ต้องพูดเนาะต้องพูดใช่ป่ะพูดครั้งเดียวจบใช่ไหมใช่วันก็หลังจากนั้นก็ว่างแล้วใช่ป่ะก็เรียนได้เขาไม่มีอะไรแล้วแหละผมรู้อ๋อไม่ถามอะไรเพิ่มหรอกแต่ผมถามอาจารย์เขาให้อาจารย์ผู้ดูแลอาจารย์อดิศักดิ์ใช่ไหมอาจารย์จิรโรจน์แล้วก็อาจารย์อีกอาจารย์วิรพัฒน์เหรออ๋อคือเดี๋ยวผมขอให้พูดบ่ายใช่ไหมเราชื่ออะไรนะวันวิสาโอเคคนเดียวแล้วอยู่ปีสี่โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาเรียนต่อเนาะอันนี้คราวที่แล้วเราถ้าเราระลึกไปก่อนกลางภาคใช่ไหมเราจะเห็นว่าเราเรียนเรื่องอะไรนะแรงแวนเดอร์วาลใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายแล้วรู้ว่ามันเป็นแรงดึงดูดกันนะครับแล้วแต่ว่าผมบอกว่าตอนการที่อะตอม2อะตอมมันจะมายึดเหนี่ยวกันได้เนี่ยมันจะต้องมีทั้งแรงผลักและแรงดูดใช่ไหมครับเป็นถึงจะสมดุลเราก็เลยผมก็เลยลองโซลสมการนี้ให้ดูอันนี้คือเรนัทโจมโพเทนเชียลนะครับที่เราได้มาจากคราวที่แล้วใช่ป่ะเทอมที่มันเป็นยกกําลัง12เนี่ยคือแรงผลักนะครับซึ่งไม่ได้โซลในห้องนะครับมาจากการทดลองซึ่งผลของมันมาจากพาวลีเอ็กซ์คูชั่นพริซิเปิลแต่ว่าเทอมกําลัง6เนี่ยมันคือสิ่งที่เราโซลมาในห้องคือเป็นมาจากแวนเดอร์วาลแรงดึงดูดแบบแวนเดอร์วาลแอททรัคทีฟอินเตอร์แอคชั่นนะครับซึ่งโพเทนเชียลแบบนี้มันก็จะทำให้ถ้าเราวาดกราฟออกมามันก็จะได้กราฟเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีจุดต่ำสุดของพลังงานเห็นไหมซึ่งจุดต่ำสุดเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าอะตอม2อะตอมเนี่ยมันอยากจะอยู่ใกล้กันที่สุดเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณเราโซลออกมาเนี่ยเราได้ R เท่ากับ 1.12 ซิกมานะครับซึ่งซิกมาก็เป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งแต่ว่า R สูตรในที่นี้ความหมายเชิงฟิสิกส์ก็คือว่ามันเป็นจุดที่อะตอม2อะตอมอ่ะมันมาอยู่ใกล้กันที่สุดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเท่าไหร่หรือว่าคือบอนด์เลงใช่ไหมสมมติอะตอมไฮโดรเจน2อันใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่ตัวทีมไม่ใช่อะตอมไฮโดรเจนควรจะเป็นของก๊าซเฉื่อยจะเป็นอะตอมอาร์กอนก็ได้เพราะมันเป็นแรงแวนเดอร์วาลตรงนี้คือ R 0นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาจากคราวที่แล้วนะครับเป็นความหมายเชิงฟิสิกส์แต่ทีนี้ผมบอกว่าในโลกจริงอ่ะมันไม่ได้มีแค่2อะตอมใช่ไหมครับมันมีอะตอมเป็นล้านอะตอมเลยนะครับเราหยิบซิลิคอนมาแค่1นิ้วก้อยเนี่ยมันมีอยู่อาจจะเป็นอยู่ในออเดอร์10ยกกำลัง23อะตอมใช่ป่ะเป็นเลขอะโวคาโดเราจำได้ใช่ไหมสมมติว่า1โมลคือ1แบบ14กรัมเนี่ยอุ้ยมีตั้ง 6.02 คูณ10กำลัง23อะตอมซึ่งเยอะมากนะครับทีนี้เราก็เลยถ้าเกิดเราต้องการใช้เรนัทโจนโพเทนเชียลในการที่จะศึกษาว่า และที่คอนสแตนต์หรือว่าระยะระหว่างอะตอมเป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะเราก็ต้องสับทุกอะตอมเลยนี่มาเปลี่ยนนิดนึงแป๊บนึงเปลี่ยนอันใบครับอุ้ยปุ้ยมันจะนานหรือเปล่าเมื่อวานในห้องสัมมนาก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวThank you.
ใช่ครับตอนแรกมันดังอยู่พอลงมาเสียบมันไม่ดังขึ้นใหม่แน่เลยใหม่คือมันไม่ตรงกันผมไปลองตัวนี้ข้างบนอ๋อได้ครับไม่เป็นไรก็ได้พี่โอ๋ครับเสียงจะพอได้ยินอยู่ถ้าไม่ใช้ไมค์ก็ได้เนาะเดี๋ยวไว้ให้สำเร็จเดี๋ยวค่อยพี่โอค่อยมาขอบคุณมากครับโอเคทีนี้ปัญหาคือถ้าเรามี n อะตอมใช่ป่ะมี n อะตอมเราทำยังไงมันเราก็ต้องเหมือนกับว่าปรับปรุงไอ้เรนาร์ดโจนส์โพเทนเชียลนะครับให้มันดูซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าเรามี n อะตอมใช่ป่ะตัวเรนาร์ดโจนส์โพเทนเชียลมันก็จะต้องเขียนในรูปของซัมเมชันนะครับก็เป็นพลังงานรวมนะครับพลังงานรวมเท่ากับ1ส่วน2 n ใหญ่คูณกับ4เอปซิลอนแล้วก็ในวงเล็บsummation ทุกๆอะตอมนะครับสมมติมี J อะตอมแล้วก็ซิกมาส่วน P I J R ยกกำลัง12ลบ summation ทุกๆอะตอมนะครับของซิกมา P I J R ทั้งหมดกำลัง12โอเคไหมครับอันนี้จะเห็นว่าสมการมันดูซับซ้อนมากขึ้นแต่มันจะคล้ายๆอันเดิมใช่ป่ะแต่ทีนี้มันจะมีตัวเทอม1ส่วน2เข้ามาคูณด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องหาร2นะเพราะว่าไอ้ summation แบบนี้มันจะเหมือนกับว่ามันรวม interaction จากอะตอมที่1ไปอะตอมที่2แล้วก็จากอะตอมที่2มาอะตอมที่1ด้วยใช่ป่ะคือมันจะซ้ำกันมันก็เลยต้องหาร2นะครับส่วน n ก็คือจำนวนอะตอมทั้งหมดในที่นี้นะครับโอเคไหมมันก็เลยแต่สิ่งที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีซัมเมชันนะครับทีนี้มันซัมเมชันมันซัมอะไรคือมันต้องซัมอินเตอร์แอคชั่นของทุกๆอะตอมยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้เป็น FCC structure ซึ่งผมเอารูปมาประมาณแค่ไม่ถึง2ยูนิตเซลล์นะครับก็จะเห็นว่าสมมุติว่าเราดูอะตอมเราอาจจะดูอะตอมสีที่ผมวงกลมสีแดงตรงนี้เป็นหลักใช่ไหมมันก็จะมีอินเตอร์แอคชั่นที่ว่าเรนาร์ดโจนส์โพเทนเชียลเนี่ยจากอะตอมตรงนี้ด้วยจากอะตอมตรงนี้ด้วยจากอะตอม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 นี้ด้วยคือมีเพียบเลยใช่ป่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องเอาพลังงานทั้งหมดเนี่ยมารวมกันซึ่งมันก็เลยได้สมการนี้ออกมานะครับโดยตอนนี้ตัวแปรที่มันมีมาใหม่ก็คือ PIJR นะครับ PIJR เนี่ยเป็นระยะทางระหว่างอะตอม i และอะตอม j นะครับคือมันมีอะตอม i กับอะตอม j ใช่ป่ะซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วเขียนอยู่ในรูปของระยะห่างของเพื่อนบ้านใกล้สุดนะครับเขียนอยู่ในรูปของระยะห่างของเพื่อนบ้านใกล้สุดนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมทำให้สมการนี้มันดูง่ายขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้มันดูง่ายขึ้นมานิดนึงเนี่ยเราจะสามารถเขียนสมการนี้ใหม่ได้เป็นพลังงานรวมเป็นพลังงานรวมนะครับเท่ากับ2เอปซิลอน n ใช่ป่ะก็คือแค่เอา4ไปหารด้วย2แล้วก็ในวงเล็บดึงซิกมากำลัง12ออกมาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็ซัมเมชันของ j 1ส่วน pi jrยกกำลัง12นะครับแล้วก็ลบ
ซิกมายกกำลัง6ดึงออกมานอกวงเล็บไอ้นอกซัมเมชันนะครับแล้วก็ซัมเมชัน1ส่วน p i j r ยกกำลัง6โอเคมั้ยครับอันนี้คือสมการที่สำคัญของเลอนาร์ดโจนส์โพเทนเชียลซึ่งเราเอามาใช้กับระบบผลึกใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีซัมเมชันเพราะมันมีอะตอมเพียบเลยแล้วก็ต้องมาซัมกันทุกๆอะตอมที่เป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้จริงๆเรื่องนี้มันจะค่อนข้างยากเราจะหาพลังงานรวมได้จริงๆก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าหลักการคิดของมันคืออะไรนะครับคือในห้องนี้เราสามารถที่จะซัมได้อาจจะประมาณแค่2วงแรกๆนะครับอาจจะเทอม2เทอมแรกๆนะครับแต่ว่าจะทำให้ถึงที่สุดเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์แน่นอนทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของกรณีนี้จะเป็น FCC นะครับผมเลื่อนเดี๋ยวขอเพิ่มหน้าตรงนี้หน้านี้โอเคไหมสมมุติว่าเราพิจารณาระบบผลึกแบบ FCC นะครับแบบ FCCFace Center Cubic เนี่ยนะครับ Face Center Cubic ก็คือรูปแบบไหนเอ่ยนะครับสมมุติว่าเราลองวาดรูปดูใช่ไหมมันก็ต้องเป็นรูปกล่องใช่ป่ะเป็นกล่องแบบนี เดี๋ยวผมวาดกล่อง2กล่องต่อกัน copy ได้ไหมเนี่ย duplicate แล้วลบอันนี้ออกไปซะหน่อยลบด้านนี้ด้วยอุ้ยประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าผมขยายได้ไหมขยายได้หน่อยนึงเราก็ต้องวาดรูปอะตอมเข้าไปสมมุติว่าผมจะศึกษาระบบผลึก FCC เนี่ยตอนนี้มันก็จะมีอะตอมตรงไหนบ้างนะก็มีที่มุมอยู่แล้วใช่ป่ะที่มุมแล้วก็ต้องมีที่กึ่งกลางหน้าด้วยใช่ไหมครับกึ่งกลางอุ๊ยโทษทีที่กึ่งกลางหน้าด้วยนะครับที่กึ่งกลางหน้าด้วยกึ่งกลางหน้าผมเอาเป็นสีแดงอันนี้แล้วกันเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนสมมุติว่ามีสีแดงอยู่ตรงกึ่งกลางหน้าตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยใช่ไหมมีตรงนี้ด้วยมีข้างบนด้วยเดี๋ยวสีน้ำเงินด้วยดีกว่าสีน้ำเงินมีด้านไหนอีกไหมเดี๋ยวนะ10เดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะครับมันยังผมยังเขียนไม่หมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ดูก็คือว่าผมบอกว่าเราต้องซัมไอ้1ส่วน PIJR ใช่ป่ะของทุกๆอะตอมที่มันเป็นไปได้นะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเราควรจะมานั่งนับก่อนว่าจำนวนของเพื่อนบ้านใกล้สุดของ FCC เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่บ้างเพื่อนบ้านใกล้สุดก็คือเป็นหลักการอันนี้คือเราจะต้องต
้องซัมเมชันของเทอมที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเทอมหนึ่งส่วนที่ IGR เนี่ยเอาทีละวงครับผมเรียกว่าเชลจินตนาการว่าตอนนี้เรามีอะตอมหลักอะตอมหนึ่งใช่ป่ะแล้วอะตอมเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงแรงอะไรนะแรงพลังงานสั่งของพลังงานโจทย์จากเพื่อนๆมาทุกตัวเลยแต่ว่ามันก็จะมีเพื่อนบ้านที่มันอยู่ใกล้ที่สุดก่อนใช่ไหมเราก็ต้องหาพลังงานโจทย์โพเทนเชียลจากเพื่อนบ้านใกล้สุดก่อนแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านใกล้สุดถัดไปใช่ไหมแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านใกล้สุดถัดไปลำดับที่3ลำดับที่4ไปเรื่อยๆใช่ป่ะจนกระทั่งลำดับเยอะๆซึ่งอย่างลำดับที่3ที่4เนี่ยเราก็จะเริ่มงงอ่ะก็จะใช้คอมพิวเตอร์แต่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดู2ลำดับแรกในห้องนะครับ FCC เนี่ยมีเพื่อนบ้านใกล้สุดกี่ตัวลองนับก่อนตอบได้ไหมนี่นับในห้องมีตัวสั้นถามว่าเพื่อนบ้านใกล้สุดกี่ตัวคือ FCC เนี่ยค่อนข้างยากนิดนึงเพราะมันเยอะเพื่อนบ้านใกล้สุดก็คือผมอาจจะดูอะตอมนี้เป็นหลักใช่ป่ะอะตอมสีแดงตัวเนี้ยตัวนี้แล้วมันมีเพื่อนบ้านใกล้สุดกี่ตัวแบบนี้ผมเนี่ยว่านี่ตรงแต่ว่าเรานับได้ใช่ไหมมีตัวไหนบ้างก็มีเดี๋ยวลองเขียนให้นะครับก็มี1ตัวใช่ไหมเพื่อนบ้านใกล้สุด1ใช่ไหม2 3 4มีอีกไหมครับมีไม่แจนต้องมีกี่ตัวมีใช่ป่ะต้องมี1 2 3 4แล้วก็มีตัวที่5อยู่นะตัวที่5อยู่นี่ป่ะ5ก็ได้5ฮะ4สีฟ้า6 7 8ครบยังผมบอกว่าผมยังเขียนไม่ครบมันต้องมีอีกวันนี้ใครเจ้าโด่งไม่มาหรอวันนี้ปิยานุชมาเดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่ชุดนักเรียนมาเรียนแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรมาเรียนก็ยังดีกว่าไม่มาอ่ะมันต้องมีอีกใช่ไหมครับไม่ใช่มี8ตัวแน่ๆมันมีตรงไหนมีต้องมีตรงนี้อีกนะครับมีด้านนี้ด้วยใช่ป่ะมีสีม่วงด้วยมีตรงนี้อันนี้คือเป็นอะตอมที่อยู่ตรงกลางหน้าด้านหลังแล้วอันนี้เป็นอะตอมที่อยู่ตรงกลางด้านหน้าใช่ไหมก็จะมี7 8อ่ะตัวนี้เป็นตัวที่9 10 11 12อันนี้พอเห็นนะว่ามันจะมีเพื่อนบ้านแค่10ทั้งหมด12ตัวมีงงนะแต่อันนี้มันยากที่ฟิสิกส์มันจะตัวอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดในข้อสอบที่อาจจะสอบเก็บคะแนนเนี่ยให้เป็น2มิติเพราะว่าผมว่า2มิติก็โอเคละเรานับได้นะว่าเพื่อนบ้านแค่สุดกี่ตัวใช่มั้ยอันนี้งงแล้วว่าทำไมถึง12ตัวอันนี้อยู่ตรงถึงการหน้าของด้านนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็นับเนี่ยมันก็จะมีเพื่อนบ้านใกล้สุดเนี่ยตอนนี้ฝั่งนับง่ายๆสีเขียวตัวที่1ก็1 2 3 4 5นะครับ5จะเป็นอะตอมที่มันอยู่ตรงการหน้าด้านล่างของนี้นะ7 8แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะตอมที่อยู่ด้านข้างๆไม่ด้านถึงการหน้าของด้านนี้ก็มี12ตัวเลยลองนับเล่นๆดูแต่ว่าอันนี้ยากนิดหนึ่งผมก็บอกว่าสำหรับ first shell เนี่ยผมเรียกว่า first shell นะครับ shell ก็คือเปลือกใช่ป่ะเปลือกก็คือเหมือนกับเราแบ่งเป็นคล้ายๆหัวหอมอะเพื่อนบ้านใกล้สุดคือ first shell เนี่ย number of nearest neighbor นะครับก็คือเพื่อนบ้านใกล้สุดจะมีทั้งหมดเท่ากับ12นะครับจำนวนเพื่อนบ้านใกล้สุดเท่ากับ12ทีนี้เราอยากนับเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับถัดไปด้วยนะครับ second shell มันก็จะมี second shell ด้วยทีนี้ second shell เนี่ยผมบอกว่าจำนวนเพื่อนบ้านเขาเรียกว่า number of next nearest neighbor นะครับมีกี่ตัวเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับถัดไปอ่ะมีกี่ตัวเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับถัดไปเรานับตรงไหนดี
ำลังถัดไปก็คือมันต้องถัดเจออะตอมที่มันคือไอ้ที่ผมเลเวลไปแล้วว่ามันเพื่อนบ้านใกล้สุดใช่ไหมใกล้ที่สุดแต่มันจะมีใกล้สุดระดับที่สองด้วยก็คือสีแดงว่าเนี่ยตอมสีแดงที่มันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันน่าจะใกล้สุดระดับถัดไปแล้วแต่ว่ามีแค่สองตัวไหมไม่น่าใช่เพราะมันจะมีข้างบนอีกว่าคือถ้าผมวาดต่อไปข้างบนเนี่ยมันก็จะมีอีกนะเพราะมันจะไปเจออะตอมที่อยู่ถึงกลางด้านนี้ของต่อถัดไปใช่ป่ะเพราะจริงแล้วผลึกมันเป็นอินฟินิตี้นะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลองไปนับดูดีๆมันจะมี6ตัวเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับถัดไปแต่ถ้าถามว่าเติร์ดเชลเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับถัดไปอีกผมก็เริ่มงงละอันนี้เราเลยต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยต้องเขียนอาจจะต้องเขียนโปรแกรมเล็กๆขึ้นมาคำนวณว่าไอ้สำหรับระบบผลึกแบบนี้มันเพื่อนบ้านใกล้สุดกี่ตัวอะไรพวกนี้นะครับว่าเราในห้องเนี่ยเรายังนับได้ถึงระดับที่2อยู่นะครับก็6ตัวโอเคไหมครับทีนี้จุดประสงค์สำคัญที่ทำไมเราต้องระบุโทษทีครับเสียงอะไรเนี่ยว่าทำไมเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำไมเราถึงต้องนับใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยากหาไอ้ summation ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องระบุก่อนว่า PIJR ของเราเนี่ยสำหรับเพื่อนบ้านใกล้สุดแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้สุดระดับถัดไปเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยผมก็สามารถที่จะเขียนได้ใช่ป่ะว่า คือสมมุติเราผมมองอะไรนะเอาอะตอมหลักที่ผมวงเป็นสีชมพูเนี่ยนะครับมาลองมองลงไปนะครับเหมือนกับเรามองจากข้างบนเราก็จะได้รูปนี้มาใช่ไหมครับสมมติเอารูป สมมติอันนี้เป็นอะตอมสีแดงอะตอมเดียวกันผมว่าสีแดงไปนะใช่ไหมสีแดงใช่ไหม แล้วถ้าเกิดเราลองมอง จะมองลงมาก็ได้นะครับมองลงมาจากข้างบนถ้ามองลงมาจากข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นกลุ่มของอะตอมสีม่วงใช่ป่ะมองลงมาจากข้างบนสมมติเราเอาตามาไว้ทางนี้นะครับเอาตามาไว้ทางนี้ใช่มั้ยครับเราก็จะเห็นกลุ่มของอะตอมสีม่วงเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ป่ะอะตอมสีม่วงของเราก็จะอยู่ตรงนี้ถูกมั้ยครับอะตอมสีม่วงก็จะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งอะตอมสีม่วงผมอาจจะเลเบลให้มันใหม่ก็ได้เป็นอะตอม1 2 3 4ก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เรามีอะตอม i ฮะสมมติตอนนี้อะตอมสีแดงเป็นอะตอม i มันเท่ากับ1คือเราก็ต้องระบุนะครับว่าอะตอมที่1เนี่ยมันก็จะมีอินเตอร์แอคชั่นกับอะตอมรอบๆใช่ไหมแต่ทีนี้มันจะมี12เทอมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการที่จะระบุก่อนว่าระยะเพื่อนบ้านใกล้สุดเราระบุให้มันเป็น R นะครับให้มันเป็น R ใช่ป่ะตอนนี้ R คือ nearest neighbor distance โอเคไหม nearest neighbor distance ให้เป็น Rแล้วทีนี้ทำไมผมต้องเขียนรูปนี้เพราะว่าถัดไปอ่ะเราจะต้องระบุว่าเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับถัดไปอ่ะมันเขียนอยู่ในรูปของเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับแรกได้ยังไงนะครับเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับถัดไปมันเป็นอะตอมสีแดงที่อยู่แถวๆนี้ใช่ป่ะอยู่อีกกล่องนึงใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วมันจะมีอีกกล่องนึงก็อันนี้ก็จะยากนิดนึงนะแต่ก็น่าจะพอเข้าใจได้อยู่นะครับใช่ไหมมันก็จะมีกล่องเนี้ยนะครับแต่ว่ามันมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะจริงๆแล้วฝั่งนี้ก็มีนะครับนะคืออันนี้ถ้าเกิดว่าเราลองมองดูรูปนี้มันคือถ้าเรามองจากข้างบนจะเห็นเป็นรูปที่ผมวาดตรงนี้นะมองจากข้างบนรูปที่เป็นสามมิตินะเราก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วทีเนี้ย
เราก็ต้องมาหาว่าเอ้ยไออะตอมเพื่อนบ้านลำดับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเลเบลตรงนี้ให้ก่อนตรงนี้ไอเท่ากับ1ใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะเป็นอะตอม J เท่ากับ1อันนี้ J เท่ากับ2ใช่ป่ะอันนี้ J เท่ากับ3คือเลขตรงนี้จะไม่เหมือนในรูปที่แล้วเพราะว่าเลขอะไรเนี่ยมันไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ว่ามันคืออะตอม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึง12นะครับแต่ว่าตอนนี้เราบอกว่าเราต้องการที่จะหาระยะเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับถัดไปในรูปของเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับแรกเราก็ต้องมาหาว่าระยะตรงนี้นะครับระยะที่ผมเขียนเส้นปะเป็นสีส้มเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือตรงนี้เป็นระยะเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับถัดไปใช่ป่ะผมเขียนให้มันเป็น RNN แล้วกัน next next nearest neighborRNNN แล้วกัน next nearest neighbor ว่ามันอยู่มันเป็นเท่าไหร่ของ R คือถ้าเกิดเราจะมาลองคำนวณดูใช่ป่ะจากรูปนี้นะครับเราทำได้ไหมเอ่ยตรงนี้ก็ R ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าระยะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสระยะตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า RNNN เนี่ย next nearest neighbor มันจะเท่ากับ R ส่วนรูท2บวกด้วย R ส่วนรูท2คือผมมาทำตรงนี้เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะไปคำนวณต่อก็จะกลายเป็นรูท 2R โอเคไหมอันนี้มันสำคัญเพราะว่าเราจะต้องเอามาใช้ในการที่จะหาพลังงานรวมของระบบนะครับเดี๋ยวมาทำต่อนะครับอันนี้พอเข้าใจไอเดียเนาะแต่ว่าไอเดียแรกก็คือว่าเราต้องหาจำนวนเพื่อนบ้านใกล้สุดให้ได้ก่อนสำหรับระบบผลึกที่เราสนใจนะครับสมมติมีโจทย์มาบอกว่าผมมีผลึกวานาเดียมออกไซด์เอามาจากกลางภาคเนี่ยให้หาจำนวนเพื่อนบ้านใกล้สุดมีกี่ตัวทำได้ไหมเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับที่2ทำได้ไหมนะครับแล้วหาพลังงานรวมของระบบทำยังไงนะครับเราก็ต้องทำประมาณนี้นะครับต่อมาเราระบุแบบนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ลองมาพิจารณาทีละเชลนะครับสมมติว่า first shell เราพิจารณา first shell ก่อน first shell เนี่ยผมบอกว่า nearest neighbor เนี่ย nn เท่ากับ12ใช่ไหมที่เรานับมาเท่ากับ12เพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้เทอม pijr ของเราเนี่ยมันก็คืออะไรนะ p 1 1ใช่ไหม i คือ1 j คือ1 pi jr มันก็คือ r ใช่ป่ะคือ1 r ก็คือ r หรือว่า p 1 2 r มันก็คือ r นะครับ p 1 3 r มันก็คือ r เพราะมันต้องซ้ํา i กับ j ใช่ป่ะคือต้องให้ถึง12เทอมมันก็จะมีทั้งหมด12เทอมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าเราจะรู้ว่า PIJ มันเท่ากับ1 PIJ เท่ากับ1เพราะฉะนั้นแล้วผมทำแบบนี้เพื่ออะไรเพราะว่าเราจะมา summation ว่าเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เทอมที่มันดูยากๆเนี่ย summation J เนี่ยคือ summation ของ J มันต้องรวมทุกๆเทอมที่มันเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับแรกใช่ป่ะคือเทอมของกำลัง12มันก็ย่อมเท่ากับอะไรเอ่ยคือตอนนี้เรารู้แล้วว่า PIJ เท่ากับ1อันนี้ตามทันไหมว่า PIJ ทำไมเท่ากับ1เพราะว่าเราพิจารณาเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับแรกอยู่ใช่ป่ะถ้าลำดับแรกเนี่ยยังไง PIJ เท่ากับ1เพราะเรากำหนดให้มันเป็นเพื่อนบ้านเอ้ยเป็นระยะเพื่อนบ้านใกล้สุดเนี่ย P11R ก็มันก็คือ R ใช่ไหมคือ P11R คือระยะไหน P11R ไม่ใช่มันก็คืออันนี้ถูกไหม P11 ก็คือตรงนี้P12 ก็คืออันนี้ P13 ก็คืออันนี้ P14 คืออันนี้ใช่ไหมมันเท่ากันใช่ป่ะเท่ากับ R หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมจะมาหา summation ก็คือการรวมกันใช่ไหมครับการรวมกันมันก็คือ1ส่วน R กำลัง12บวก1ส่วน R
กำลัง12นะบวก1ส่วน r กำลัง12ไปเรื่อยๆใช่ป่ะบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบกี่เทอมครับ12เทอมเนี่ยต้องบวกไปจนครบ12เทอมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันบวกกันไป12เทอมเราได้ค่ามาเป็นเท่าไหร่ครับวันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นอันนี้ยังง่ายเนาะได้12ใช่ป่ะเพราะมันบวกกันไป12เทอมใช่ไหมครับก็ได้12คูณกับ1ส่วน r ยกกำลัง12เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าไอ้เทอมเนี้ยนะครับซัมเมชันแรกของเราเนี้ยมันได้ยกกำลัง12เดี๋ยวผมเขียนต่ออีกอันจะเพิ่มสไลด์อีกอันหนึ่ง add page อันนี้ตามทันเนาะทีนี้เราก็ต้องคำนวณเทอมกำลัง6ด้วยใช่ป่ะมันก็จะมีเทอมกำลัง6ด้วยนะยังไม่จบอันนี้คือเราใช้เทอมกำลังเราคิดในตัวทีเราพิจารณาเทอมกำลัง12ไปแล้วใช่ป่ะต่อมาแล้วคิดเทอมกำลัง6เทอมกำลัง6ก็ต้องซัมเมชัน j 1ส่วน p i j r ทั้งหมดกำลัง6คือเทอมกำลัง6มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับถูกอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้คือเทอมกำลัง12คิดไปเมื่อกี้มันก็มีเทอมกำลัง6ด้วยใช่ไหมคือถ้าเราคิดเทอมนี้ได้ปุ๊บก็จบสำหรับเชลแรกเนี่ยมาคิดดูว่ามันได้เท่าไหร่นะครับเทอมกำลัง6มันก็ต้องเป็น1ส่วน r ทั้งหมดกำลัง6ใช่ไหมครับบวก1ส่วน r กำลัง6ไปเรื่อยๆบวกกันไปทั้งหมดกี่เทอมตอบให้หน่อยเร็ว12เทอมหรือ6เทอมฮะไม่ใช่อย่าเพิ่งเราพิจารณาเชลแรกอยู่ใช่ไหมเชลแรกก็ยังต้องมี12เทอมอยู่นะเพราะมันมีเพื่อนบ้านแก้สูตร12ตัวเห็นไหม12นะอย่าโดนหลอกโอเคมันก็ยังมี12เทอมอยู่นะครับเพื่อนบ้านมี12เทอมอยู่เราก็จะได้ผลบวกออกมาเป็น 6เอ้ยไม่ใช่ที่12คูณกับ1ส่วน r กำลัง6นะครับก็เก็บไปก่อนนะครับอันนี้เราก็ได้ผลลัพธ์ของเชลแรกแล้วต่อมาเราก็ทำเชลที่2ทีนี้เชลที่2เนี่ย second shell เชลที่2เนี่ยมันเป็นของ next nearest neighbor ใช่ป่ะ next nearest neighbor n 3ตัวเนี่ย next nearest neighbor เท่ากับ6อันนี้มี6เทอมละนะครับมี6เทอมมี6เทอมใช่ไหมครับทีนี้เราก็พิจารณาทีละขั้นเหมือนเดิมแต่ทีนี้สิ่งที่มันยากนะครับที่เราต้องคิดค่อนข้างใช้สมองเยอะนิดหนึ่งก็คือว่า PIJR เป็นเท่าไหร่ใช่ป่ะคือแต่ว่าเราคิดมาแล้วจากรูปนี้นะครับแต่กว่าจะคิดรูปนี้ได้ก็ต้องใช้เวลานะถ้าไม่คุ้นเคยนะครับเราจะรู้ว่าตอนนี้ PIJR ของเรามันจะคือไม่ใช่ r ละตอนนี้ PIJR มันจะเป็นรูท 2r โอเคไหมเพราะว่าตอนนี้ PIJR มันคือระยะระหว่างอะตอม i กับอะตอม j ที่มันเป็นของเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับที่2โอเคไหมตอนนี้ j มันก็จะสุดอยู่แค่6อะมีแค่6ตัวแต่ว่าตอนนี้ PIJ ของเราอะมันเป็นรูท 2ละเพราะมันมาจากการวิเคราะห์ตรงนี้โอเคไหมครับเนี่ยการวิเคราะห์ตรงนี้ในบริเวณนี้นะครับอุ้ยโทษทีเนี่ยบริเวณตรงนี้เราจะได้ว่าระยะเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับที่2เนี่ยมันเขียนอยู่ในรูปของระยะเพื่อนบ้านใกล้สุดลำดับที่1ได้คือรูท 2r อันนี้งงไหมคือตอนนี้สิ่งที่เราพิจารณา PIJ ของเรามันจะไม่ใช่วงแรกแล้วไงมันเป็นวงที่2วงที่2มันก็คือวงที่เป็นอะตอมสีแดงๆใช่ป่ะมันก็จะมีด้านนี้ด้วยนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีข้างบนด้วยข้างล่างด้วยเห็นไหมมี6ตัวคือตอนนี้วงที่2เนี่ยคือวงนี้วงสีแดงที่มันเป็นอะตอมสีแดงแล้วจะมีตรงนี้ด้วยนะครับที่มันก็คือเข้าไปในกระ
แต่ตอนนี้ PIJ จะกลายเป็นรูท2ละนะครับถ้าเราวิเคราะห์แบบนี้ได้แล้วนะครับอันนี้คือส่วนที่ยากของการวิเคราะห์นะครับเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นแล้ว summation j ของเทอม PIJR เนี่ยที่เป็นกำลัง12มันก็จะได้1ส่วน square root 2r กำลัง12บวกด้วย1ส่วน square root 2rกำลัง12บวกไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดกี่เทอมอันนี้6เทอมนะครับใช่ป่ะ6เทอมเพราะมันมีอะตอมเพื่อนบ้านแก้สุดลำดับที่2เนี่ย6ตัวมันก็จะมี6เทอมโอเคไหมก็บวกกันออกมาจะได้ค่าออกมาเป็น6คูณกับ1ส่วนsquare root 2r ทั้งหมดกำลัง12ลองกดเครื่องคิดเลขออกมาว่ามันได้เท่าไหร่ถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมาเนี่ยมันกดได้ไหมเนี่ยน่าจะยากอยู่นะโอ้ยยากอ่ะ1ส่วน root 2ได้เท่าไหร่ root 2มัน 1.414 ใช่ป่ะ1ส่วน 1.414 ทั้งหมดกำลัง12หรอแล้วก็คูณกับ6อุ้ยคิดเลขให้ดูได้ 0.939 ประมาณนี้นะครับได้ 0.93 แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเอา square root 2แบบเต็มๆอ่ะมันจะได้ 0.09375 โอเคไหมคูณกับ1ส่วน r กำลัง12พอเข้าใจเนาะอันนี้เราก็เก็บค่านี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปทำของเทอมกำลัง6ไปทำของเทอมกำลัง6นะครับ ไปทำของเทอมกำลัง6ก็เขียนคล้ายๆกันนะครับเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นแล้ว summation ของ j เนี่ยของ1ส่วน pijr กำลัง6มันก็จะได้1ส่วน square root 2r ใช่ป่ะทั้งหมดกำลัง6บวกไปเรื่อยๆนะครับบวกค่าเดียวกันเนี่ยไปทั้งหมด6เทอมเช่นเดียวกัน บวกไป6เทอมนะครับถ้าบวกไป6เทอมแล้วเราคำนวณเป็นเลขเหมือนเมื่อกี้มันก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยมันก็จะได้เป็นเท่ากับ6ใช่ป่ะคูณกับ1ส่วน square root 2r ทั้งหมดกำลัง6ไปกดเครื่องคิดเลขมาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้เป็น 0.75 0.75 คูณกับ1ส่วน r กำลัง6โอเคไหม ทีนี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราทำได้2เชลละเราเหนื่อยละ แต่ว่าในโลกจริงอะนี้ผมจะโชว์ค่าให้ดูนะครับว่าสิ่งที่คือคอลัมน์แรกเป็นจริงๆแล้วเป็นคอลัมน์แรกเป็นค่า r นะครับคอลัมน์แรกเป็นค่า r ใช่ป่ะแต่ว่าพอดีอาจารย์เขาแทนเป็นตัวเลขเข้าไปแต่ว่าเราติดเป็นตัวแปรแต่ว่าสิ่งสำคัญคืออะไรตอนนี้เราคำนวณได้2เชลใช่ไหมครับเชลที่1กับเชลที่2โดยเรียกว่าตัวเลขคือนี่เป็น r อันนี้เป็นรูท2 r ใช่ป่ะคือถ้าเอารูท2คูณ3คูณ1 8ก็เลยค่านี้นี่ number of the decimal 12กับอันนี้เป็น6ใช่ไหมที่มันเลขที่เรากินอยู่ในห้องเมื่อกี้ใช่ป่ะแต่ทีนี้อยากให้ดูตัวนี้ PIJ PIJ ก็เหมือนที่เราพิจารณาในห้องก็คือ1สำหรับเชลแรกใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ก็เป็นค่า coefficient เมื่อกี้ที่เราได้12ใช่ไหมได้ไหม12กับ12ก็คืออันนี้อันไหนเอ่ย
นะเห็นไหมก็คือเลขนี้กับเลขนี้นะครับเลขเดียวกันอันนี้ได้12อันนี้ก็เลข12ใช่ป่ะของเทอมกำลัง12แล้วก็ของเทอมกำลัง6อันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเชลที่2เราก็คิดได้ในห้องเชลที่2เนี่ยโคเอฟฟิเชียนต์เราได้ 0.0937 กับ 0.75 ใช่ไหมซึ่งก็ตรงกับตารางตรงนี้ใช่ป่ะตารางตรงนี้ก็จะได้ 0.0937แต่สิ่งน่าสนใจมันคืออะไรถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช่ไหมครับแล้วเราทำไปเชลที่3เชลที่4ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นไงค่ามันลดลงเรื่อยๆนะแต่ว่าค่าโคเอฟฟิเชียนต์ตรงนี้จาก12ใช่ป่ะจากเชลที่2ปุ๊บมันลดเหลือ 0.9 แล้วมันลดเหลือ 0.75 คือความหมายเชลที่4ก็คือว่าตารางสิบสองมันคือแหล่งหลักใช่ป่ะก็หมายความว่าในระยะพอดีตรงเพื่อนบ้านแก้สุดแต่ละตอนแรกตอนหลักมันก็จะรู้สึกแรงผักเยอะแรงหมุนไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดผลจากตอนถัดไปอันหลักวิ่งแรงหลักลดลงเพียบเลยครับแรงหมุนก็ลดลงเดี๋ยวลดลงไม่ได้แรงผักนะแล้วเชือกที่สามเนี่ยเชือกที่สามลดลงอีกอันนี้ก็แต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นก็อาจจะไม่แปลกเพราะมันอาจจะมีจำนวนเพื่อนบ้านใกล้สุดที่มัน ที่มันดูดเนี่ยมันก็จะอาจจะให้แรงดึงดูดที่มันเยอะกว่าเฉลี่ยแรกใช่ป่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเห็นว่าค่ามันจะลู่เข้าสุดใช่ป่ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำแบบคือเราหาสัมมิชั่นคือเราอยากหาพลังงานรวมของระบบคือเราต้องรวมทุกเทอมแต่ว่าตอนที่เราลงทุกเทอมเนี่ยมันก็จะได้ coefficient ท่านของเราซึ่งมันก็จะเป็นตัวที่ตัดสินพลังงานรวมระบบแต่ว่าเราทำในห้องเนี่ยเราทำแค่2เชลแรกพอเพราะเชลที่3นี่จะเริ่มงงมากเพราะมันจะมีรวมขึ้นบ้านแค่10ตัวที่14ตัวผมก็ไม่คิดด้วยมือมันเป็นโปรแกรมเรานะครับแต่ว่า2เชลแรกเนี่ยยังน่าจะคิดได้นะครับในข้อสอบหรือในการบ้านก็อาจจะให้คิดแค่2เชลแรกก็พอหรือว่าจริงแล้วถ้าเป็น2มิติอ่ะถ้าเหลือ2มิติ3เชลแรกก็เดี๋ยวพอคิดได้อยู่นะครับอันนี้คือหลักการนะครับสุดท้ายแล้วเราบอกว่าเราก็จะต้องหาซัมเมชันใช่ไหมครับซัมเมชันเนี่ยอันนี้เขียนไม่พอฮะเพิ่มให้อันนึงซัมเมชันเราก็จะได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยซัมเมชันของเทอม1ส่วน PIJ ยกกำลัง12เนี่ยเอามาบวกกันให้หมดเลยนะครับมันก็จะได้ 12.13188 แล้วก็เทอมที่เป็นกำลัง6มันก็จะได้ 14.45 เลขพวกนี้ไม่ต้องไปจำนะครับคือ summation ก็คือเอาเลขพวกนี้มาบวกกันให้หมดโอเคไหมเนี่ยสมมติผมบวกกันให้หมดเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ 12.13 ส่วนตรงนี้มาบวกกันทั้งหมดมันก็จะได้ประมาณ 14.4539 นะครับซึ่งค่าพวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าผลึกของเรามันเป็นผลึกอะไรนะรูปโครงสร้างอะไรมันไม่ใช่ค่าคงที่นะโอเคไหมครับแต่ว่าสำหรับ FCC เนี่ยมันก็จะได้ค่านี้โอเคไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น BCC ก็จะได้ค่าหนึ่งวัสดุ2มิติที่ผมให้ทำในการบ้านในข้อสอบก็อาจจะได้อีกค่าหนึ่งโอเคไหมแต่ว่าหลักการคือประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ summation พลังงานรวมเนี่ยมันก็จะได้เป็น2 n epsilon คูณกับ sigma กำลัง12ใช่ป่ะแล้วก็ค่านี้ 12.13 ประมาณ 12.138 แล้วก็ส่วนด้วย r กำลัง12แล้วก็ลบด้วย sigma กำลัง6 14.45 ประมาณนี้นะครับส่วนด้วย r กำลัง6อันนี้คือเราได้พลังงานรวมของระบบแล้วนะครับอันนี้คือพลังงานรวมของระบบหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่า cohesive energy ก็ได้นะครับ cohesive energy บางทีก็อาจจะเรียกว่า cohesive ทีนี้
พลังงานรวมนี้มันมีประโยชน์อะไรกับเรามีประโยชน์สำหรับนักฟิสิกส์ก็คือว่าเราสามารถที่จะมาหาได้ว่าสำหรับผลิตกับ FCC เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นก๊าซเฉื่อยเนี่ยเป็นผลิตของก๊าซเฉื่อยเราคงสร้างแบบนี้คืออย่าลืมว่าเราเรียนเรื่องอัลคาโคอะไรอยู่ใช่ป่ะแล้วก็เป็นความของก๊าซเฉื่อยมันจะมีแร่ที่คอนสแตนต์เท่าไหร่และที่คอนสแตนต์ก็คือความยาวของกล่องซึ่งค่าพวกนี้มันตัดสินได้จากเทคนิคหรือกล่องดีเฟคชั่นหรือเอ็กเซอร์ดีเฟคชั่นในการทดลองจริงใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะได้ว่าสำหรับผลิตแบบ FCC เนี่ยเราจะหาแรทที่คอนสแตนต์นะครับแรทที่คอนสแตนต์เอ๊ะอ๋อมันอยู่หน้านี้เนาะโอเคโทษทีอันนี้ผมเขียนไว้ละอ๋อแต่มันไม่มีโซให้ดูผมเขียนให้ตรงนี้แหละนะครับแรทที่คอนสแตนต์เนี่ยนะครับแรทที่คอนสแตนต์เราก็สามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับก็คือว่าเราต้องดิฟพลังงานใช่ป่ะแรทที่คอนสแตนต์ที่สมดุลที่สมดุลก็คือว่าอะตอมมันมีความสุขที่สุดละนะครับก็คือว่าพลังงานรวมมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อเทียบกับระยะนะครับก็จะคิดได้ว่า du by dr เนี่ยเท่ากับ0นะครับ du total by dr เท่ากับ0เราก็ทำเหมือนเดิมนะครับ0เท่ากับ dip เทอมนี้ใช่ป่ะก็2 n epsilon เอา12มาคูณ coefficient เนี่ยนี่ทำให้ดูละเอียดนิดนึงก็เป็นซิกมากำลัง12ส่วน r กำลัง13ใช่ป่ะแล้วก็ลบ6 14.45 ที่ 14.45 มั้ย 14.45 แล้วก็คูณกับซิกมากำลัง6ส่วน r กำลัง7เพราะมันดิฟเทียบกับ r ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เลขมาเลขนี้ผมทำมาจากบ้านแล้วได้ 145.37 ส่วนด้วย 86.7 คือ n กับ e ตัวเนี้ยมันก็ย้ายไปข้างซ้ายมันก็ได้0ใช่ไหมย้ายไปหา0มันก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะได้เป็น r กำลัง6นะส่วนด้วยซิกมากำลัง6สุดท้ายมันคือมันจะได้ r กำลัง6ส่วนซิกมากำลัง6นะครับแล้วเราก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอัตราส่วนของ r ส่วนซิกมาเนี่ยมันจะได้ค่านี้ 1.679 แล้วก็ถอดรากที่6ใช่ป่ะมันก็จะได้ค่าเป็น 1.09 ค่านี้เป็นค่าเดียวกันกับตรงนี้ใช่ป่ะคือความหมายทางฟิสิกส์มันคล้ายๆกันว่าเอ้ยมันเป็นจุดต่ำสุดของกราฟอะว่า r เป็นเท่าไหร่แต่ว่ากราฟเนี้ยผมได้ r 0เป็น 1.12 เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันมีแค่2อะตอมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีเป็นล้านอะตอมอะมันก็แล้วเป็นระบบผลึกแบบ FCC มันจะได้ 1.09 นะครับซึ่งใกล้เคียงกับผลการทดลองนะครับผลการทดลองเขาได้อยู่หน้านี้นะผลการทดลองอันนี้คือผลการทดลองเนาะค่าตรงนี้นะครับเป็นค่าทฤษฎีที่เราได้ออกมาใช่ป่ะ 1.09 เนี่ย R 0ส่วนซิกมาที่กำลัง 1.09 คือซิกมาเนี่ยเป็นค่าที่ได้จากการทดลองเหมือนกันครับคือค่าของที่ค่าหนึ่งแต่ว่าพวกการเฉื่อยเนี่ยทดลองมาเลขมันก็ใกล้เคียงกับ 1.09 นะแต่บางตัวมันก็ไม่ไกลแต่แค่นี้นักฟิสิกส์เขาก็ดีใจแล้วนะครับว่าค่าที่เราได้จากไอเดียจากเรื่องเนี้ยมันได้ใกล้เคียงกับการทดลองแต่ว่าค่าที่บางตัวเนี่ยมันไม่ตรงเพราะว่าอะไรเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เราสมมติที่เราทำในห้องเนี่ยเราสมมติให้อะตอมมันกลมดิ๊กเลยใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องจริงอะตอมมันไม่ได้กลมดิกมันจะมีอะตอมที่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นผลทางควอนตัมคือถ้าอะตอมมันยิ่งเล็กเนี่ยไอ้โมเดลที่บอกว่าอะตอมมันกลมเนี่ยมันก็ใช้ไม่ค่อยได้ละนะครับมันก็เลยจะมีทำให้เบี่ยงเบนจากค่า 1.09 ได้บ้างก็ไม่แปลกอะไรนะครับถ้ามันเท่ากัน 1.09 เล็กทุกตัวนี่สิแปลกอย่าง
ถ้าเราลองไปเปิดตารางธาตุดูนะครับเราจะรู้ว่าพวกนิออนอะตอมเนี่ยอะตอมค่อนข้างเล็กนะครับถ้าอะตอมมันค่อนข้างเล็กเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีควอนตัมฟลักชูเอชั่นอะตอมมันไม่ได้โตนะครับมันอาจจะมีผลอื่นๆอีกในเชิงควอนตัมซึ่งเราไม่ได้รวมมาในการคิดเพราะอยู่ว่าตอนที่เราคิดเรื่องเรนาร์ดโพเทนเชียลเนี่ยมันเหมือนกับกึ่งๆเป็นคลาสสิคอลฟิสิกส์ด้วยซ้ำนะใช่ป่ะเราไม่ได้ผลจากควอนตัมแล้วใช่ที่เราผลจากควอนตัมมาคิดก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาผลอื่นๆนะครับคือเราพิจารณาแค่ตอมกลมอันนี้โคซิฟเอนเนอร์จีบอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขอข้ามไปแล้วกันข้อหมายเชิงฟิสิกส์ของโคซิฟเอนเนอร์จีเนี่ยก็คือว่าเป็นพลังงานที่เราจะเบรกอะตอมไอ้ตัวที่เบรกผลึกคือทำให้ผลึกสมมติว่าเรามีผลึกอาร์กอนเนี่ยแล้วมันต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ในการให้ผลึกอาร์กอนแตกออกเป็นอะตอมเรียกว่าโคซิฟเอนเนอร์จีส่วนใหญ่จะใช้กับพวกผลึกของธาตุเดี่ยวเช่นโลหะหรือว่าของการเฉื่อยก็ได้แล้วโคซิฟเอนเนอร์จีก็ในงานวิจัยของที่ผมทำก็คำนวณได้ในคอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปทดลองก็ได้คอนเซ็ปต์ทดลองในคอมพิวเตอร์เอานะครับ โอเคเดี๋ยวพักสัก5นาทีแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้เรื่องแอลในคริสตัลเริ่มเหนื่อยกันแล้วใช่ไหม ตรงวันพุธน่าจะเรียนได้เนาะถ้าสัมมนาเขาให้ใช่ไหมผมลองถามอาจารย์เขาถ้าเขาไม่ให้เดี๋ยวผมเรียนข้าวเขามือหนึ่งก็ได้ คนอื่นว่างไหมครับวันพุธ